ลแห่งองค์จินนาวรสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเหอหมู่เฮาตันทั้งหลายนำไปปฏิบัติใจสอนใจตนจักเป็นมงคลอันเลิศแล้วปากัดแก้วไปจากภัยมารจึงได้ปากันมาย่อสาขับไว้ยังกุลพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้านั้นสายเอาไว้ใส่เหนือกระหม่อมจอมกวานขอมูลาสัทธาทั้งหลายจุโพจงได้พร่ำหูยาวไปบัดนี้แด่เตอขอความสุขความเจริญในธรรมจงมีแก่ท่านบรรดาคณะสัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าวรโอกาสบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเทศน์แสดงธรรมแสดงพระธรรมเทศนาภายโพธิ์คณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายเออได้เข้าอกเข้าใจได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาก็บ่ได้จัดรายการมาอยู่2อาทิตย์ด้วยกันเด้อศรัทธาญาติโยมก็สุแม่อภัยเนื่องจากว่ามีกิจกรรมงานบุญติวัดโดยกิจกรรมของคณะสงฆ์โดยซึ่งก็มีตั้งคณะสงฆ์จากจังหวัดเชียงรายจากอำเภอเวียงป่าเป้าเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั้งหลายได้มาเยี่ยมเยียนมาตรวจดูหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเวียงซึ่งก่อตั้งที่วัดหนองยาวที่นี่กู้ง่ายๆก็คือว่าเปิดมาแอววัดแอววาเนาะตั้งวัดตั้งวาก็จะต้องมีการเตรียมการรายงานผลอะไรต่างๆคือกับคณะผู้ตรวจเยี่ยมได้ศึกษารายละเอียดอะไรต่างๆเกี่ยวกับงานวัดงานวาก็ประเมินไปเป็นที่เซตเรียบร้อยแล้วอีป่ออีแม่เมื่อตะวานะก็มีศรัทธาญาติโยมตลอดถึงคณะพระสังฆาธิการในเขตอำเภอเวียงป่าเป้าในตำบลเวียงนะและศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องบ้านหนองยาวเนาะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายอำเภอปหลวงบ้านสัทธาสัทธาคณะกรรมการทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันต้อนรับเป็นอย่างดีก็อนุโมทนาบุญเป็นอย่างสูงเออวันนี้โอกาสดีสัทธาญาติโยมเนาะก็ยังเกื้อเติงหาสัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังกันอยู่ก็เลยได้มีโอกาสได้มาทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งครั้งหนึ่งนะซึ่งอาตมาภาพก่อจัดรายการมาโดยตลอดเนาะติดตามทำตัวโอ้กับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมนี่ตั้งแต่สมัยเมื่อส่งซีดีอ่ะอีปล่อยแม่ต่อแต่ก่อนนี่ต้องไปซื้ออันเครื่องอัดเสียงอัดเสียงเสร็จเรียบร้อยก็ก๊อปลงในซีดีกับลงในซีดีเซตเรียบร้อยก็ส่งให้กับท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมปุ่นปากตางเจริญปุ่นเปิดเอี่ยสัทธาญาติโยมต่อนะ
ต้องอัดทุกศีลทุกศีลศรัทธาญาติโยมนะอาจเดี๋ยวมโหน่ะสัญญาณเป็นอย่างดังใดเนาะยังบัดได้เปิดสายหน้าไม้เนอศรัทธาญาติโยมจะไปฟังโทมัสเถอะเนอถ้ากล่าวว่ามีสัญญาณอะยังผิดพลาดประการใดก่อศรัทธาญาติโยมก็แจ้งมานะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลาย ติดตามอยู่ณเวลานี้ทาง Facebook ก็มีอยู่นักนะทางสถานีวิทยุก็มีอยู่หลายกอกอากาศไปทั่วทุกตีทุกด้านนะออกอากาศไปทั่วทุกตีทุกตางทุกหนทุกแห่งเนาะจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางแปร่น่านพะเยาก็มีการฮับลิงสัญญาณก็ได้ฮับสายคลื่นแห่งบุญเสียงแห่งบทนี้เสียงแห่งธรรมนี้ไปทุกตีทุกต่างวันนี้ก็อากาศจะมืดจะคืบหน่อยเนอศรัทธาญาติโยมสัญญาณเสียงอะไรยังต่างๆก็อาจจะมีข้อผิดพลาดผ่องก็ขอสุมาอภัยครับศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่เนอะบางหน่วยเปิ่นก็อาจจะบ่ได้ฮับเล่งนี่บ่ได้ฮับเสียงคลื่นวิทยุในตอนเมื่อเจ้าวันนี้นะแต่บางสถานีบางหน่วยเนาะก็อาจจะได้ฮับไปศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายก็อาจจะได้ยินทั่วไปถึงกันก็บ่เป็นหยังก็ไปติดตามเอาทาง Facebook ไลฟ์พระมหาสมชาติวัดหนองยาวเนี่ยกดไปก็ไปฟังย้อนหลังได้อีป่ออีแม่เนาะเอาละวันนี้ศรัทธาญาติโยมก็จะได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นแบบบรรยายเนอะเนื่องจากว่าสุขภาพเสียงก็บ่ค่อยจะอำนวยสักเท่าใดวันนี้นะเพราะฉะนั้นก็วันนี้ก็จะได้อรรถาธิบายแบบธรรมบรรยายเพื่อให้ศรัทธาญาติโยมได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาจากเหตุการณ์สภาพบ้านเมืองในโลกเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะโอ้มีสงครามกันฆ่ากันตายยิงกันตายอย่างตีอีปล่อยแม่ได้หัวได้หันตั้งสัตว์ทีวีผ่องตั้งเฟซตั้งไลน์ผ่องนี่นะอันนี้ก็มันก็เป็นเรื่องตีหน้าตกอกตกใจและก็เป็นตีหน้าเอ็นดูครับศรัทธาญาติโยมทั้งหลายคนเฒ่าคนแก่ละเอ็กละอ่อนต้องมาล้มตายกันไปเป็นหลายพันคนนะศรัทธาญาติโยมอาตมาคิดว่าน่าจะมีนักกว่านั้นนะศรัทธาญาติโยมคนที่ตายนี่นะแต่ว่ามันเก็บกันยังบ่ทั่วบ่ถึงเตื้อเนาะการเข้าไปเก็บอะไรยังต่างๆเก็บศพเก็บซากอะไรยังต่างๆมันก็ลำบากนะอันนี้แหละศรัทธาญาติโยมเปิ้นพ้องว่าปัญหาของสงครามสงครามนั้นศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายมันตึงบัดดีตึงสองฝ่ายฝ่ายเปิ้นก็เสียฝ่ายเฮาก็เสียมีแต่คนล้มตายเฮาจะต้องตั้งคำถามว่าเฮาเนี่ยไปเพื่ออะไรยังเฮาทำสงครามเฮาฆ่ากันน่ะเฮาเนี่ยไปเพื่ออะไรยังมันก็จะสะท้อนเข้าในหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหลักธรรมพระพุทธศาสนาติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้เนาะว่ามนุษย์คนเฮาทุกคนนั้นมันมีกิเลสอยู่3ตัวก็คือความโลภความโกรธความหลงโลภะโทสะโมหะโลภโกรธหลงอันนี้ศรัทธาญาติโยมมันอยู่ในจิตใจของเราทุกผู้ทุกคนใครจะมีนักใครจะมีน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนทางด้านกายวาจาใจของคนคนนั้นถ้าคนคนนั้นศรัทธาญาติโยมทำตัวบัดดี
นะประพฤติปฏิบัติแต่ในสิ่งที่บัดนี้ทำที่ทำในสิ่งที่มันเป็นอกุศลธรรมนะนักๆอยู่นะความโลภความโกรธความหลงต่างๆมันก็จะเข้าอยู่ในใจของบุคคลนั้นนักเหมือนนักเข้าอย่าศรัทธาญาติโยมมันก็จะแตกออกมาอย่างผู้แตกเนี่ยศรัทธาญาติโยมนะมันก็จะเข้ามาเห็นข้าราวีคนนั้นคนนี้นะเป็นปัญหาฮือกับสังคมเป็นปัญหาฮือกับบ้านกับเมืองและถ้าคนคนนั้นอีเนาะโอ้ได้รับคัดเลือกแต่งตั้งฮือเป็นผู้นำชุมชนผู้นำสังคมผู้นำโลกโตศรัทธาญาติโยมความคิดความอ่านจิตใจที่มันเป็นอกุศลธรรมจิตใจที่มันบัดดีอยู่แล้วนะมันก็จะทำให้เกิดปัญหาเกิดสงครามอะไรอย่างต่างๆเกิดขึ้นมาได้นั่นนะศรัทธาญาติโยมเปิ้นเลยคือมนุษย์ในโลกนี้คือมีศาสนานะถ้าหมู่เฮาทั้งหลายถ้ามนุษย์ในโลกนี้บ่มีศาสนาเนี่ยมันก็ไปมีศรัทธาญาติโยมมันก็จะเข็นฆ่าราวีฆ่ากันตายอย่างเอี้ยกอ่ะนะเพราะว่ามันบ่มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตในใจมันบ่มีความดีอยู่ในใจนั่นเองศรัทธาญาติโยมเพราะฉะนั้นหมู่เฮาท่านทั้งหลายเนี่ยโอ้เกิดมาพบพระพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าได้เฮือตานได้รักษาศีลใจเจริญเมตตาภาวนาอยู่บ้านพุทธเมืองพุทธมีพระมหากษัตริย์มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ดูแลต้องกินตานแบบเต็มที่รับดีนอนดีกินอิ่มนอนอุ่นนะจะหาความสุขใดเต่ากับประเทศชาติบ้านเมืองเฮาพ่องศรัทธาญาติโยมฮอบาเดลปุ่นน่ะประเทศอินลานประเทศอันปาคิอันปาเลสไตน์อ่ะศรัทธาญาติโยมจะเอาข้าวไหนมากินเนี่ยมาเจ้านี่จะเอาน้ำไหนมากินนี่จะเอาไฟไหนมาใช้จะเข้าห้องน้ำที่ไหนเจ็บป่วยขึ้นมาจะเอายุกเอายาที่ไหนมาอีปล่อยแม่กึดพอมาก่อนได้รับความทุกข์เวทนาอย่างแสนสาหัสอ่ะเจ็บเป็นแขนหักแข้งหักอย่าโดนสะเก็ดระเบิดนะร่างกายมีแต่แผลเต็มเนื้อเต็มตัวอย่าอีปล่อยแม่จะเอายุกยาที่ไหนมาเปิ่นตัดไฟตัดน้ำตัดทุกสิ่งทุกอย่างหมดอ่ะนะรัดก่อยังดูแดไปบัดทั่วบัดถึงอย่าศรัทธาญาติโยมนี่แหละศรัทธาญาติโยมผลมาจากตีว่าลักธรรมคำสอนใดที่ไม่มีความชัดเจนสอนศรัทธาประชาชนไปในทิศทางตีไม่ดีจักจุงศรัทธาญาติโยมทำแต่ในสิ่งตีไม่ดีตั้งแต่ละอ่อนจนถึงคนใหญ่จนถึงเท่าลักธรรมคำสอนนั้นได้ชื่อว่าบ่เป็นประโยชน์ต่อโลกแต่ว่าเป็นลักธรรมคำสอนตีทำลายโลกเรามาเปรียบเทียบกับศาสนาพุทธเฮาศรัทธาญาติโยมเป็นศาสนาที่บ่มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นศาสนาที่สอนให้หมู่เฮาท่านทั้งหลายนั้นละชั่วทำความดีทำจิตใจให้บริสุทธิ์สะอาดผ่องใสสามอย่างง่ายๆศรัทธาญาติโยมละชั่วก็คือบัตรประทำบาปทั้งหลายทั้งกายวาจาทั้งใจนะทำความดีก็คือทำความดีถึงกายถึงวาจาถึงจิตถึงใจทำจิตใจให้บริสุทธิ์นะก็คือสุขภาพร่างกายของเขามีความบริสุทธิ์พุทธพองมันเจริญสมาธิเมตตาภาวนาเนี่ยถ้าเฮาประพฤติปฏิบัติได้ปัญหาอะไรยังต่างๆสงครามอะไรยังต่างๆมันก็เกิดขึ้นถ้าเฮาอยู่ในศีล5ศีล8ศีล10
สินของภัยของมันปฏิบัติตามระเบียบของภัยของมันปัญหาก็จะบังเกิดขึ้นศรัทธาญาติโยมที่ใดมีธรรมะที่ใดมีศีลธรรมมีจริยธรรมมีคุณงามความดีบ้านเมืองนั้นสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญบ้านเมืองใดสังคมใดประเทศใดไร้ซึ่งคุณธรรมคุณงามความดีบ้านเมืองนั้นประเทศนั้นนั้นก็จะมีแต่ความทุกข์นี่อ่ะศรัทธาญาติโยมฉะนั้นหมู่เฮาท่านทั้งหลายเกิดมาแล้วเกิดมาในประเทศที่พบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รีบตักตวงเอาคุณงามความดีจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นำมาประพฤติปฏิบัติใจสอนจิตสอนใจตัวของเฮานะเพื่อยังเพื่อให้ใจของเฮานั้นมีศีลมีธรรมมีจริยธรรมเขาก็จะบ่ได้ไปทำความชั่วบ้านเมืองของเขาก็จะมีแต่ความสงบวันนี้ศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายนะอาตมาภาพได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าสารานิยธรรม6ประการนำมาให้ศรัทธาญาติโยมได้ศึกษาเรียนรู้สารานิยธรรมศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้าตีโอ้ถึงแนวทางของการปฏิบัติของคนในโลกคืออยู่ร่วมกันอย่างความรักอย่างความเข้าใจซึ่งกันและกันเป็นเริ่มต้นตั้งแต่สถาบันครอบครัวไปจนถึงสถาบันระดับประเทศชาติบ้านเมืองมีอยู่6ประการศรัทธาญาติโยมนะประการที่1เมตตากายกรรมเมตตากายกรรมก็คือว่าเฮาตั้งเมตตากายกรรมอยู่ในกลางกายของเฮาเนี่ยมีเมตตากายกรรมตึงต่อหน้าและก่อรับหลังก็คือว่าช่วยเหลือโมคณะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือประเทศชาติด้วยความเต็มอกเต็มใจแสดงกิริยาอาการที่สุภาพที่เคารพนับถือต่อครูบาอาจารย์พระภิกษุสององค์สังฆเจ้าผู้หลักผู้ใหญ่ตึงต่อหน้าและรับหลังอันนี้เปิดห้องว่าเมตตากายกรรมยกตัวอย่างเช่นวัดมีการมีงานหมู่บ้านมีการมีงานโรงเรียนมีการมีงานอีเนาะเฮาเอาร่างกายของเฮาเนี่ยไปช่วยเปิ้นเพียวยาไปช่วยเปิ้นปัดกวาดเปียวทำความสะอาดสถานที่ต่างๆห้องน้ำห้องตาต่างๆอันนี้เปิดห้องว่าเป็นคนมีเมตตากายกรรมก็คือการกระทำตั้งกายที่ว่ามีเมตตาเป็นคุณธรรมละไถไปช่วยนะเป็นคนที่มีเมตตาทั้งด้านจิตทั้งด้านกายนะยกตัวอย่างหนึ่งเฮาหารพระมหาเถรานุเถระชั้นผู้ใหญ่พระภิกษุสององค์สังฆเจ้านะหารผู้หลักผู้ใหญ่หารผู้มีอายุผู้อาวุโสคนเฒ่าคนแก่อีน้อเปิ้นมาแอวมาเยี่ยมมาเยือนหรือฮะว่าเฮาไปแอวหาเปิ้นนี่นะเปิ้นเป็นครูบาอาจารย์เฮาก็สาธุไหว้สาในบุญบารมีธรรมคุณของพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าที่อยู่ในตัวเปิ้นและตัวของเปิ้นที่เปิ้นเสียสละเพื่อพระพุทธศาสนาไหว้คุณธรรมความดีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองที่เปิ้นเป็นเก้าเป็นกันกับลูกกับเต้าเปิ้นได้ทําหน้าที่อะหยังต่างๆในบ้านในเมืองมาโดยตลอดนี่โลกอันนี้เป็นเพราะว่าเมตตากายกรรมศรัทธาญาติโยมเนี่ยถ้าเฮามีเมตตากายกรรมเนี่ยสังคมก็ดีประเทศชาติก็ดีบ้านเมืองก็ดีครอบครัวก็ดีนะก็จะมีความสุขยกตัวอย่างที่3ก็คือว่า
เนี่ยยังเฮาลูกเต้าเข้าปั้นอยู่ในบ้านในจองเนี่ยโอ้ลูกก็แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อป่อต่อแม่กราบไหว้ป่อแม่สะเกาดำหัวป่อแม่ป่อแม่ในวันเดือนดีปีใหม่ดูแลอุปถัมภ์อุปถากเปิ้นหาข้าวหาน้ำอะหยังเฮือเปิ้นเอาสะตงสะตังอะหยังเฮือเปิ้นใจเนี่ยเปิ้นห้องว่ามีเมตตากายกรรมนะถ้าในบ้านในครอบครัวของเฮาเนี่ยกันจะเอียสถานญาติโยมปัญหามันจะเกิดมันจะบ่มีนะถ้าสังคมเฮาเนี่ยจะเอียกันหมดเนี่ยนะปัญหามันก็จะบ่มีละมันก็ไปสู่พุทธกาลประเทศชาติบ้านเมืองนั่นก็จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขเพราะว่าคนมีเมตตากายกรรมกันนักหักกันหู้จักผู้รักผู้ใหญ่นะอันนั้นเปิ้นผู้รักผู้ใหญ่เน้อเฮาก็ไหวเปิ้นแต่ถึงวันเนี่ยสถาญาติโยมเป็นอย่างอันก็นั้นหาทุกเจ้าไก่แม่สถาญาติโยมก็อย่างที่หันก็แสดงกิริยาอากาศติอาการติประสุภาพเรียบร้อยทุกเจ้าตัวแน่ห้ามหูจักห้ามไหวอ่ะอย่าบางครั้งสถาบันครอบครัวก็จะเดียวกันนะลูกเต้าเข้าปั้นอยู่ในในบ้านในเฮือนก่อมเข้าลบป่อมเข้าลบแม่คิงแฮบาไอดาป่อดาแม่เฮียอย่าป่อแม่สอนสามกรรมเถียงป่อแม่ชิบกรรมแซวกรรมอย่าในขณะสถาบันครอบครัวยังบ่มีความสุขแล้วนะสถาญาติโยมเกิดไปหอแล้วสังคมก็จะเป็นอย่างไรประเทศชาติบ้านเมืองก็จะเป็นอย่างไรมันก็จะไปอยู่กันได้เพราะฉะนั้นจารีตหีบห้อยอะไรยังต่างๆในบ้านในเมืองล้านนาของเฮาติเปิ้นได้เกิดทําตามสร้างวางแผนวางลักอะอย่างเอาไว้น่ะสถาญาติโยมน่ะเป็นสิ่งที่ดีที่งามเป็นสิ่งที่หล่อหลอมหมู่เฮาตั้งหลายนั่นคือเป็นคนดีมีศีลมีธรรมนั่นเองนะยกตัวอย่างเช่นอย่างวันปีใหม่เมืองอย่าเนาะคือป่อเออลูกเต้าเข้าปันไปสะเกาดำหัวป่อแม่เนี่ยอันนี้สื่อคือหันว่าเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมต่อป่อต่อแม่ที่มีอุปลักษณ์ต่อเฮาเลี้ยงเฮามาคือมีจิตสำนึกกระตุ้นจิตสำนึกนะเออลูกเต้าเราหลานนะได้แสดงออกทางด้านกายวาจาใจเอาข้าวตอกดอกไม้ลำเตียนข้าวต้มขนมนะไปสุมาคารวะดำหัวพ่อแม่ผู้บังเกิดเก่านะและคุณธรรมในเรื่องของความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนั้นมันก็จะซึมอยู่ในจิตในใจของลูกเต้าเข้าปั้นลูกหลานคนนั้นๆอีโลกอย่างพระเจ้าประสงค์องค์สมณเณรก็เหมือนกันนะก็ต้องไปสักเกาดำหัวครูบาอาจารย์พระมหาเถระชั้นผู้ใหญ่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพคุณพระพุทธพระธรรมพระสังฆเจ้าในตัวของพระมหาเถระรูปนั้นๆเป็นอาจาริยะปูจาสถาญาติโยมที่เปิ่นได้เสียสละเพื่อพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลาเหมือนจะได้บางรูปบางตน80 90 70อย่าสถาญาติโยมโยกับวารกับวามาโต้จ่วยเหลือเกื้อกูลสร้างคุณธรรมความดีอะหยังสะปะสะเปดให้กับสังคมเนี่ยยากที่ว่าเจ้าบ้านอย่างหมู่เฮาตั้งทั้งหลายจะทําได้อย่างเปิ้นเฮาก็ไปปูจาคุณอันนั้นจากเปิ้นบัดใจว่าโอ้ปั่นนมเปิ้นน้อยอยู่บัดนี้ไปดําหัวเปิ้นนั่นบัดใจแต่เฮาไปดําหัวเปิ้นนั่นน่ะศรัทธาญาติโยมเฮาไปดำหัวกราบปู่จาเปิ่นปู่จาอะหยังปู่จาคุณธรรมคุณงามความดีที่เปิ่นได้สร้างวัดสร้างวาช่วยเหลือสังคมอบรมสั่งสอนศรัทธาญาติโยมอบรมสั่งสอนพระภิกษุสงฆ์องค์สามเณรเปิ่นสร้างกิจกรรมอะหยังต่างๆภายในหมู่บ้านภายในสังคมนั้นเฮาไปปู่จาแสดงออกซึ่งความเคารพต่อเปิ่นแต่ศรัทธาญาติโยมมาเข้าใจโอ้ตัวเจ้าเปิ่นนมกว่าเฮาก่อนเปิ่นนมเปิ่นน้อยอยู่อายุว่า3สินักเด้อถ้าเฮาไปก็ไปตะเกาดําหัวปุ้นพระมหาเถระชั้นผู้รักผู้ใหญ่ปุ้น
อันนี้เป็นความเข้าใจผิดสำหรับอาตมาภาพนะพระเจ้าประสงค์องค์สังฆเจ้าที่อยู่ในบ้านในจองของตั้นนั่นนะศรัทธาญาติโยมนะเฮาก็ควรที่จะไปสะเก่าดำหัวเปิ่นบางครั้งบางสิ่งบางอย่างกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมบางครั้งก็เล่าหน้าจาขวัญเปิ่นพ่องนะบางครั้งก็กระทบกระทั่งกันพ่องถึงไปนอกถึงไปในเฮาก็ขอสุมแม่อภัยสุมแม่กะละวะกันไปเฮียเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขภายในสังคมภายในหมู่บ้านภายในครอบครัวนั้นนะแต่อันนี้บัดเนี้ยบ่ทํากันกําแล้วศรัทธาญาติโยมนะเนี่ยปัญหามันก็จะเกิดขึ้นแหมน้อยเมินไปเมินไปเมินไปประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาก็จะเป็นอย่างประเทศบ้านเปิดนั่นอย่างนั้นน่ะศรัทธาญาติโยมนะประกาศที่2ข้อที่2 อธิบายมานักล้ำเดี๋ยวทำถึงแห่ข้อก่อนข้อที่2เมตตาวจีกรรมเมตตาวจีกรรมก็คือว่าการตั้งเมตตาวจีกรรมในเปื้อนพรหมจรรย์ทั้งต่อหน้าและรับหลังก็คือว่าช่วยบอกแจ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์สั่งสอนแนะนำตักเตือนด้วยความหวังดีกล่าวด้วยวาจาที่สุภาพแสดงความเคารพนับถือท่านทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังเมตตาว่าเมตตาวจีกรรมก็คือว่าการที่เฮามีความฮักความเมตตาที่แสดงออกมาทางด้านใจนะอย่างเอี้ยอย่างครูบาอาจารย์ทุกตนทุกองค์มาเตดน้ําเตดธรรมศรัทธาญาติโยมได้รับชมรับฟังกันโอ้เป็นแรงเป็นเปเนี่ยอันนี้ก็เพราะว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเปิ่นมีเมตตาวจีกรรมนะถ้าเปิ่นบ่มีเมตตาวจีกรรมแล้วนี่หมู่เฮาท่านทั้งหลายนี่บ่มีโอกาสที่จะได้ฟังน้ำฟังธรรมจากครูบาอาจารย์ทั้งหลายรวมทั้งพระภิกษุสงฆ์องค์สังฆเจ้าเนี่ยในวัดในวาของศรัทธาญาติโยมน่ะเนาะวันศีลวันพระวันธรรมเข้าพรรษาออกพรรษาเปิ่นก็เตดน้ำเตดธรรมมือฟังนะเตดบรรยายฮือฟังพ่องแนะนำตักเตือนศรัทธาญาติโยมอันนั้นเป็นอันนี้อันนี้เป็นอันนั้นพ่องด้วยความเมตตาวจีกรรมเนี่ยนะอันนี้ก็ทำให้ก่อเกิดสิ่งที่ดีๆขึ้นในสังคมได้ปากเป็นเอกเลขเป็นโทโบราณว่าอย่าศรัทธาญาติโยมปากเนี่ยก็คือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดดีบัดดีอยู่ที่ปากของเราถ้าปากของเฮาโอดีสิ่งติดีๆก็จะเกิดขึ้นถ้าปากของเฮาโอสิ่งติบดีสิ่งติบดีตั้งหลายก็จะเกิดขึ้นครอบครัวสังคมประเทศชาติบ้านเมืองนะถ้าใจปากใจวาจาไปในทิศทางที่ดีประเทศชาติบ้านเมืองสังคมนั้นก็จะมีแต่ความสงบสุขแต่ถ้าเฮาใจปากในทางติบดีว่าไปเรื่อยนะว่าก่อนคิดเนี่ยนะศรัทธาญาติโยมเนาะเออนะไอ้ตอนที่เฮาว่าก่อนที่จะเฮาว่าไอ้ตอนที่เฮาว่าไปแล้วเนี่ยฮะสิ่งที่เฮาว่าไปแล้วปากของเฮานั้นมันจะเป็นเจ้านายของเฮาทันทีตอนที่เฮายังบ่ได้ว่าอย่างเตื้อเฮานี่เป็นเจ้านายของปากหลังจากที่เฮาว่าไปแล้วมันจะเป็นเจ้านายของเฮาเพราะฉะนั้นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก่อนที่จะอู้กรรมใดออกจากปากนะต้องคิดให้ดีๆจะไปว่าไปเรื่อยถ้าว่าไปแล้วนี่ต้องความเสื่อมเสียอย่างต่างๆก็จะเกิดขึ้นโดยทันทีเพราะว่าคุณเป็นผู้นำระดับสูงเพราะฉะนั้นสำคัญที่สุดก็คือปากเนี่ยศรัทธาญาติโยมใจปากมันเป็นประโยชน์ง่ายๆก็คือว่าอู้จริงสิ่งดีๆก็เอาสิ่งบดีก็บ่ต้องอู้เนาะต่อไปข้อที่3เมตตามโนกรรมเมตตามโนกรรมก็คือว่าเฮามีตั้งจิตตั้งใจมีความเมตตามีจิตปรารถนาที่กึดทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แก่เปิ่นแก่กันและกันมองกันในแง่ดี
และก็มีหน้าตาที่ยิ้มแย้มแจ่มใสฮีโร่คนเฮานี่ตุกบัดตุกในพอหน้าฮันเตอร์สถาญาติโยมพอหน้าพอตาอีโลโบราณปนึงว่าไงพอหน้าพอตาให้พ่อเฮาพอหน้าพอตานะคนนั้นมีความสุขหรือว่าบ่มีความสุขนั่นนะพอหน้าพอตาเปิ้นฮันเตอร์สถาญาติโยมท่านหน้าท่าตาเปิ้นยิ้มแย้มแจ่มใสแววตาดีมีมิตรมีมิตรภาพนี่นะนั่นแหละแสดงว่าจิตใจเปิ้นดีจิตใจเปิ้นมีความอบอุ่นแต่ถ้าพอหน้าปอดตาหน้ามองต้องเศร้าสายตาก็มีแววมองมองนี่นะมาตึงสังเกตกันได้สถาญาติโยมคนที่มีความทุกข์อยู่ในใจนะมันก็จะแสดงออกมาทางหน้าตาโดยเฉพาะสายตาลูกตาของเขาเนี่ยมันเป็นธรรมชาติสถาญาติโยมมันตึงบ่สามารถที่จะปกปิดได้นะเฮาสังเกตครูบาอาจารย์พระมหาเถระท่านผู้ใหญ่นะที่เพิ่นมีเมตตาต่อเฮาหรือว่าบ่มีเมตตานะพอสายตาเพิ่นท่านสถาญาติโยมพอสายตาเพิ่นท่านเพิ่นยิ้มแย้มแจ่มใสอู้จ้าเฮาด้วยความมีเมตตาความฮักนะดูสายตาเพิ่นท่านผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองก็เหมือนกันนะนะเพิ่นจะช่วยเหลือเฮาก็เพิ่นจะสังเคราะห์เฮาก็นะพอแน่พอตาเพิ่นนั้นเด้อว่าเฮาจะอ่านออกเลยนะว่าบุคคลคนนี้นะมีความจริงอกจริงใจต่อเฮาหนักหน่อยขนาดไหนดูที่สายตาความฮักความปรารถนาดีความมีเมตตาแสดงออกที่สายตาซึ่งมันเป็นธรรมชาติของมนุษย์สถาญาติโยมมันจะปกปิดกันถึงบ่ได้นะถ้ามันบ่หมอนอกบ่หมอนใจนะมันก็จะออกทางสายตาพุ่นเนาะแต่ถ้ามันดีอกดีใจม่อนอกม่อนใจนะมันก็ออกตีสายตานั่นเนาะสตาญาติโยมออกตีหน้าตีตาเฮานั่นน่ะนั่นเป็นใจเองต่อไปข้อที่4สาธารณโภคิตาสาธารณโภคิตาก็หมายความว่าถ้าเฮาได้สิ่งของใดมาเฮาก็ฮู้จักแบ่งปันได้สิ่งใดมาบ่ว่าจะเป็นของเล็กๆน้อยๆเฮาก็บ่หวงเก็บไว้เอาไว้คนเดียวเฮาก็จะต้องนำมาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจานนะเพื่อที่เฮือคนอื่นเฮือส่วนรวมได้ใช้สอยบริโภคได้ทั่วถึงกันนี่ท่านก็ทาทายญาติโยมก็หันตามเฟซหันตาม YouTube หันตามทีวีอ๋อยกตัวอย่างเช่นพระภิกษุสององค์สังฆเจ้าปากันไปแจกข้าวแจกของกับข้าวกับปลาอาหารเครื่องบริโภคน้ำดื่มเนาะสถาญาติโยมที่เปิ่นเป็นคนทุกข์คนยากผู้ป่วยติดเตียงตลอดจนถึงสถาญาติโยมที่จังหวัดอะอย่างนี้จังหวัดลำปางกะกันน่านเนาะที่เปิ่นได้ประสบอุทกภัยนะโอ้พระเจ้าประสงค์องค์กรหน่วยงานอะยังต่างๆภาครัฐภาครัฐบาลอะยังต่างๆไปช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่อันนี้ก็คือสาธารณโภคิตาที่เฮากันนะนี่ก็คือลักธรรมที่จะทำมือสังคมเฮานั้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขด้วยการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในบ้านนายจ้องนี่พ่อแม่ก็ดูแลลูกเต้าเหล่าหลานนะซื้อข้าวต้มขนมเอาอกเอาใจละเอ็กละออนพ่องเนาะดูแลบ้านดูแลจองเป็นหูเป็นตาแทนเขาเนื่องจากว่าละเอ็กละออนก็ไปทำการทำงานนะลูกเต้าข้าวปั้นก็ต้องดูแลพ่อแม่พ่องซื้อเสื้อซื้อผ้าฮือใส่ซื้อของติมีกามีศีลฮือใส่นี่ทำบุญอายุอานามอะยังฮือเปิ้นเสริมสร้างพลังกายพลังใจยังฮือเปิ้นป้าเปิ่นไปแอววัดป้าเปิ่นไปแอวตีหันตีนี่ยะนะอันนี้ก็คือการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันทางในสถาบันครอบครัวเนาะต่อไปข้อที่5ศีลสามัญญตาศีลสามัญญตาก็คือว่าอ๋อเฮาต้องประพฤติปฏิบัติธรรมมีสุจริตธรรมที่ดีงามถูกต้องตามระเบียบวินัย
บาทําตนให้เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะนี่ศรัทธาญาติโยมศีลใดธรรมใดที่มันตั้งไว้ดีแล้วอยู่แล้วขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเฮาก็น้อมนําศีลธรรมคุณธรรมต่างๆเหล่านั้นมาใส่ในจิตในใจเพื่อให้เกิดความดีความงามกับตัวเฮากับหมู่คณะอันนี้เป็นห้องว่าศีลสามัญตาต่อไปข้อที่6ทิฏฐิสามัญตาทิฏฐิสามัญตาก็คือว่าโอ้มีความเห็นชอบร่วมกันมีเหตุมีผลร่วมกันนะมีหลักการมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันในสังคมอย่างประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาเนี่ยมาเดียวนี่ก็เปิ่นก็จะแจกเงินดิจิตอลเนี่ยก็ยังมีคาราคาซังกันอยู่เดียวนี่คนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งคนหนึ่งก็ว่าอย่างหนึ่งนี่เพราะฉะนั้นเรื่องราวนี่มันเป็นเรื่องของประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเฮาก็ต้องช่วยกันกึดช่วยกันพอนะแม่นนะท่านนายกเปิ่นก็อาจจะเป็นผู้นำประเทศชาติเท่าก็จริงแต่ว่าเขาก็ต้องฟังความคิดเห็นครูบาอาจารย์ผู้มีความหัวอย่างต่างๆภายในบ้านในเมืองศรัทธาประชาชนให้พ่องนะเปื่ออย่างนะเปื่อให้เกิดความเห็นชอบร่วมกันอย่าถ้าสิ่งที่ดีๆนี่นะศรัทธาญาติโยมอัตมาภาพว่านะประชาชนคนไทยนี่เปิ่นถึงสนับสนุนส่งเสริมแน่นอนนะแต่ว่าถ้ากันว่าถ้าเป็นสิ่งที่บ่ดีเนี่ยเปิ่นคงจะบ่สนับสนุนและก็บ่ส่งเสริมอันนี้ก็ท่านผู้นำทั้งหลายก็ต้องฟังผ่องนะก็ต้องฟังคนอื่นผ่องฟังเสียงคนอื่นผ่องนะเพราะบางสิ่งบางอย่างนี่เราก็บ่สามารถที่จะมีความรู้รอบด้านนะผู้นำทุกสถานที่นะผู้นำในบ้านในเมืองของเขาผู้รักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองของเขาก็จะต้องฟังเหตุฟังผลของสมาชิกภายในบ้านเมืองนั้นๆเองแล้วก็ตกลงกันเอามาออกมานะเข้ามาเป็นมติไปเลยนะว่าจะเอากันยังไงแต่ว่าต้องเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลชอบด้วยธรรมนะศรัทธาญาติโยมนะทิฏฐิเนี่ยสำคัญที่สุดอ่ะสถาญาติโยมนะทิฏฐินี่สำคัญมากนะที่มันเกิดสงครามโลกกันในปัจจุบันเนี่ยก็เพราะอย่างก็เพราะว่าทิฏฐินั่นน่ะสถาญาติโยมต่างคนต่างมีทิฏฐิต่อกันไปยอมกันนี่มันก็ไปมีอ่ะความชิบหายความทุกข์ความโศกความเศร้าก็ไปตกที่สถาประชาชนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยลดมานะทิฏฐินะแล้วก็ฟังความคิดเห็นจากคนอื่นนำมาพินิจพิจารณาหาเหตุหาผลแล้วก็คิดก็ทำไปเป็นต้นเนาะเอาละศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายสารานิยธรรม6ประการที่อาตมาภาพได้แสดงทำไปแล้วนั้นเป็นคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระพุทธองค์ทรงเน้นให้ผู้ที่อยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะเป็นสังคมเป็นหมู่บ้านเนี่ยเป็นประเทศชาติบ้านเมืองนะคือทำงานร่วมกันอย่างมีเมตตาคือหวังดีต่อกันบาริษยาต่อกันบาชิงดีชิงเด่นต่อกันบ่ว่าจะด้วยการกระทำบ่ว่าจะด้วยการโอนะบ่ว่าจะด้วยการกึดในจิตในใจ3ประเภทแรกนะ3ประเภทแรก3ประเภทแรกก็คือ สมานเนอจำข้อที่1เมตตากายกรรมข้อที่2เมตตาวจีกรรมข้อที่3เมตตามโนกรรม3ประเภทแรกนี้ศรัทธาญาติโยมนะเฮาจะต้องประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเอาเองเป็นเบื้องต้นเพราะกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมาอยู่ที่บุคคลแต่ละบุคคลของภัยของมันลูกเขาจะต้องเริ่มต้นที่ตนเองก่อนเขาจะให้สังคมประเทศชาติบ้านเมืองของเขามีความสุขอีกนะเขาก็จะต้องเริ่มต้นที่ตัวของเราเองกายของเราเองวาจาของเราเองใจของเราเอง3ประการแรกส่วน3ประการสุดท้ายศรัทธาญาติโยม
อันนี้จะต้องมีส่วนช่วยเหลือขององค์กรหน่วยงานบ้านวัดชุมชนโรงเรียนตั้งแต่เบื้องบนจนถึงเบื้องล่างจะต้องช่วยกันผลักดันซึ่งกันและกันประเทศชาติบ้านเมืองของเรานั้นก็จะอยู่อย่างสงบร่มเย็นดังนั้นสรุปแล้วว่าประเทศไทยของเฮานั้นเป็นเมืองพุทธประชากรปัดท้องประเทศส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนานับถือนิกายเถรวาทหรือว่าหินยานเป็นหลักด้วยเหตุนี้สังคมไทยของเฮาตั้งแต่อดีตกาลเป็นต้นมาวิถีชีวิตของหมู่เฮาทั้งหลายผูกพันอยู่กับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและพิธีกรรมตามแนวทางของศาสนาพุทธจึงทำให้คนในสังคมโดยเฉพาะคนในสังคมชนบทเป็นคนที่มีจิตใจดีอยู่อย่างสงบมีแต่ความเรียบง่ายซึ่งก็เป็นไปตามลักษณ์โดดขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เลยทำให้หมู่เฮาเขาเนี่ยศรัทธาญาติโยมเนาะมีความสมัครสามัคคีความสามัคคีอยู่ร่วมกันนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตนเป็นพุทธมามกะภายใต้อิทธิพลคำสอนของพระพุทธศาสนาต่างๆโดยเฉพาะศาลานิยธรรม6ประการข้างต้นนะซึ่งจะเป็นพื้นฐานสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมทำให้คนในสังคมนั้นอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขตั้งแต่สถาบันครอบครัวมาจนถึงสถาบันใหญ่ๆขึ้นยิ่งขึ้นไปดังนั้นถ้าหมู่เฮาจะให้คนในสังคมมีลักษณะที่มันเป็นเอกภาพเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่นะหักกันแป้งกันบักคัดแย่งกันบักเกิดปัญหาด้านต่างๆต่อยมาอีกนะเขาจะต้องใช้ศาลานิยธรรม6ประการนี้สร้างความเป็นเอกภาพสร้างความสมัครสมานสามัคคีเพื่อที่จะให้คนในสังคมนั้นได้เรียนรู้ได้ปฏิบัติตามหลักศาลานิยธรรม6ประการถึง6ข้ออาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนาก็พอสมควรแก่เวลานะก็ขอยุติลงไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อไปก็จะได้รับสายแนะนำจากศรัทธาญาติโยมติดสำหรับรับฟังทางสถานีวิทยุเหลือเวลาเห็น10นาทีหน่อยปล่อยแม่